ครับผมสวัสดีครับมื้อนี้มาพอกันกับฉลามท่องเน็ตครับพี่น้องสำหรับมื้อนี้ครับพี่น้องผมจะพามาเบิ่งครับอันนี้บ่แม่นสวนกล้วยเด้อครับพี่น้องตัวนี้คือเพิ่นจะปลูกทุเรียนครับในอนาคตเป็นสวนทุเรียนเด้อครับพี่น้องเด้อแต่ว่าเพิ่นก็ปลูกอย่างอื่นไปนําครับเป็นแบบผสมผสานครับพี่น้องเบิ่งดีล่ะครับสวนเพิ่นมื้อนี้ผมได้ขออนุญาตนะครับเพิ่นเข้ามาเบิ่งนะครับเพราะว่าพอดีผ่านมานะครับเห็นเป็นต้นซ่อนแห้งก็เลยอยากลงแปลงครับพี่น้องอยู่ในนี้นะครับมีหลายอย่างแห้งครับพี่น้องเพิ่นจะปลูกทุเรียนเป็นหลักแต่ว่าเพิ่นก็จะปลูกอย่างอื่นไปนําครับก็อาทิเช่นพวกกล้วยนะครับบักฮุ่งก็มีครับบักเขียดสมก็มีครับพี่น้องเขียดสมก็บ่อึดครับเบิ่งติล่ะหน่วยเป็นฟันๆอยู่ครับพี่น้องแต่ละหลุมแต่ละแปลงเพิ่นมีทุกอันนะครับทุกจุดเลยยูนี่จะเป็นนะครับดินแดงดินผู้ก็จะดีแน่จักหน่อยนะครับปลูกยังก็ขึ้นดีครับพี่น้องแต่ว่าเพิ่นกับเฮ็ดดีนะครับเป็นสวนผสมผสานทุเรียนเพิ่นเอามาปลูกเองแล้วก็มาจำหน่ายนะครับพี่น้องเดี๋ยวผมก็สิพาไปย่างเบิ่งมองเพิ่นเอากาไว้แล้วก็สอบถามเพิ่นนะครับเอ้ยกล้วยงามแฮงครับกูได้จากไดนอพันธุ์นะครับเป็นกล้วยไข่ครับพี่น้องเบิ่งติล่ะลูกมันครับพี่น้องลูกกล้วยครับลูกกล้วยแบบหลายครับพี่น้องเป็นจิ้มๆอยู่ครับบ่แม่นดอกเห็ดเป็นกล้วยไข่ครับพี่น้องเบิ่งติล่ะเบิ่งติล่ะทุเรียนพึ่งลงครับพึ่งแล้วก็วางระบบน้ําครับพี่น้องดีแฮงสวยงามแฮงครับพี่น้องกล้วยนี่เพิ่นน่าจะปลูกเป็นพี่เลี้ยงนะครับแล้วก็ว่าพวกบักเขือเทศนะครับบักเขือสมนี่เพิ่นอาจจะปลูกไว้กินปลูกไว้ขายนํานะครับพวกมะละกอคือกันครับพี่น้องเมื่อก่อนนะครับตรงนี้จะเป็นยางครับป่ายางเก่าเพิ่นก็ปรับเปลี่ยนมาเฮ็ดทุเรียนครับพี่น้องนี่ครับมีตอมันนําครับเป็นสวนยางครับเหมือนด้านข้างครับพี่น้องเดี๋ยวเฮาสิพาไปเบิ่งครับกาพันธุ์ทุเรียนของเพิ่นเนาะว่าสิสวยงามซําใดนะครับพี่น้องไปกันเลยครับมาแล้วครับนี่คือเบี้ยพันธุ์ทุเรียนครับพี่น้องเบี้ยพันธุ์ทุเรียนนะครับสวยๆงามๆครับพี่น้องเอ้ยสวยงามแฮงครับแบบหลายครับพี่น้องหลายแฮงครับหลายแฮงครับพอครับสวัสดีครับสวัสดีตัวนี้เป็นเบี้ยพันธุ์ทุเรียนยังครับหมอนทองเป็นหมอนทองบ่ครับจักเบี้ยครับนี่โอ้ยังบ่หลายยังอยู่600นะอือ600เบี้ยแม่ขายเบี้ยจักบาทครับพ่อ300 300อือตัวนี้มันเขาจองไว้แล้วบ่ครับจองก็มีอือจองก็มีเมื่อท่านจองก็เหลือบ่หลายบ่ครับเหลือบ่หลายปีนี้คนปลูกหลายเนาะพ่อเนาะครับโอ้ยสุดยอดเลยครับมีแต่พันธุ์เดียวบ่ครับมีแต่หมอนทองอย่างเดียวเลยหมอนทองอย่างเดียวไม่เอาอื่นบ่มีบ่ได้เอามาอ๋อบ่ได้เอามาเบิ่งเด้อครับงามแฮงปลูกคนใส่ขี้ดินทรายแค่เท่หน้าอือปลูกใส่แค่เท่หน้าก็ได้บ่ครับพ่อแฮงก่อนมาเขาเจ้าก็ใส่ก็เท่หน้าแถวนนท์แดงอือนนท์แดงเท่ากับปลูกหลายบ่ครับปลูกหลายโอ้เป็นบ่ทนงัวมันต้องหลอมงัวเนาะครับเนาะงัวเลยครับอือสวยงามแม่งครับผู้ใดสนใจนะครับก็ติดต่อล่วงหน้าก่อนบ่พอแม่นแน่นอนครับเนาะหรือว่ามันเบิดแล้วเบิดแล้วโทษอีกแล้วโอ้เบิดแล้วนะครับเนาะเห็นซ้ำนี่ละเบิดนี่ก็คือเบิดเลยเบิดนี่ก็คือเบิดเลยบ่ได้เอามาอีกบ่ครับพ่อบ่เป็นหยังครับคือบ่ได้เอามาครับเบี้ยมันแพงเบี้ยมันแพงบ่ครับบ่มีเบี้ยมันน้ําท่วมจังหวัดจันทน์สาเหตุย้อนน้ําท่วมจังหวัดจันทน์ก็เฮ็ดให้ต้นเบี้ยมันขาดมันพันมันบ่มีพันบ่มีคนก็ปลูกหลายนําเนาะครับเนาะแม่นโอ้สุดยอดเลยครับแถวบ้านเฮาก็ปลูกได้เด้อครับเด้อพี่น้องลองเอาไปลองหาไปปลูกเบิ่งเขาปลูกจนรวยแล้วเขาว่าแต่สิปลูกครับลองเบิ่งครับ
สุดยอดอีหลีครับเพิ่งผมที่เรียกกันผมไปซื้อมาลองปลูกแต่มันก็ตายไปแล้วล่ะมันดินมันบ่ได้เบิ่งนํานะเขาเห็นเขาเว้ากันนะลูกค้าเขามาซื้อเขาว่ามันนอนเอ้าบ่เคยรู้จักคือกันครับโอ้จังหวะ